กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้รับคะแนนเท่าใดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยจะต้องได้รับการเลือกตั้งคะแนนเท่าใดจึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้งนะครับตรงนี้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ดังนี้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดแล้วก็มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเนี่ยเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประการที่1เลยเนี่ยจะต้องได้คะแนนสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องมาดูด้วยว่าคะแนนสูงสุดเนี่ยมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดหรือเปล่านะครับถ้ามากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดก็ถือว่าได้รับการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ